ก็ชกครั้งนี้ผมว่าคงตกรอบก็ฝากช่องผม YouTube คุ้มเจนเซ่น Channel แล้วก็ทาง TikTok ทางหน้าเฟซครับคุ้มเจนเซ่นเหมือนกันนะครับฝากพวกด้วยครับถึงจะแพ้ก็เป็นเกมกีฬาการกุศลครับให้เพื่อนไปต่อยอดไปต่อทำในสิ่งที่เราหวังไว้ครับไม่เสียใจอะไรคือการกีฬาครับผมเมื่อกี้นี่ยก3ตัดสินใจไม่เดินไปหลอกผู้ค้าเนี่ยมีโอกาสไหมก็ผมก็ไม่รู้ว่าราคาเป็นไงก็พี่เลี้ยงก็เป็นพี่สั่งให้เราเดินเราก็เดินครับให้หยุดพอดีเราก็หยุดเราไปโดนลูกค้าจะไปโดนไปโดนแข้งเขาไปโดนแข้งเขาให้เกลี่ยไปครับใช่ครับภาพรวมถือว่าทำได้ดีนะพี่ปุ้มทำได้ดีกว่าโดนเคลื่อนคาดครับคาดเคลื่อนคาดไปเจ็บน้องไหนไปโดนไปเตะน้องครั้งแรกเลยน้องมันฉีกนี่ครับไปเตะยกแรกเช่งแล้วครับผมก็เลยไม่ออกแข้งซ้ายไม่ได้ไหนว่าเข่าวงในนี่กินแล้วเข่าเรากินแล้วเสียได้เจอกันเร็วไปหน่อยครับก็ถ้าสมมติว่ามีเดี๋ยวรอลุ้นหรือเปล่ามีราคายกผมว่าผมอาจจะเบียดชนะได้เสียได้เจอกันเร็วไปหน่อยครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับผมครับหวานดีรสชาติเยี่ยมเลยโอเคค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวพวกร้านมันสร้างชื่อหลังครับสวัสดีครับพี่เฉยเดี๋ยวพี่ป้าพี่ชอบไปกินข้าววันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยพี่ใช่ครับใหญ่แล้วก็กำลังดีด้วยนะถือว่าความดีความพร้อมดีครับพี่สุดใต้พอใจฟอร์มตัวเองไหมครับวันนี้ก็พอใจครับถือว่ามีอะไรที่ต้องไปปรับปรุงหลักอย่างนี้ไหมน่าจะกำลังแหละวันนี้เป็นหมดไหมเหนื่อยยกไปยกของเหนื่อยผู้ชกเขาใหญ่มากชกยากไหมพี่ชกยากไหมชกยากครับชกใหญ่ด้วยชกยากเวลาโดนอาวุธพี่เขาโดนเขาเนี่ยวันนี้มีอาการจุกมีอาการหมดใช่ไหมจังหวะเก็บไหล่เก็บยกไหนฮะเก็บไหล่ยกสองเจ็บตรงไหนครับพี่อะไรเจ็บไหล่คือมันเป็นแผลเก่าแผลเดิมหรือไม่ใช่มันตอนเลือกตอนล็อกแขนเนี่ยแล้วพี่ปุ้มเจนเซ่นนี่ขาฉีกเหมือนกันขาซ้ายนี่บอกว่าโดนที่ช่วยเตะนี่ฉีกเลยก็ต้องบอกว่าเจ็บทั้งคู่แหละเจ็บตอนนี้เจ็บผมว่าเจ็บไปไฟต่อไปเจอกับใครก็ได้ครับใครก็ได้คิดว่าคนที่จากที่เห็นมาใครคิดว่าหนักที่สุดยังไม่รู้เลยปุ้มก็หนักนะปุ้มก็หนักนะแล้วก็ใหญ่ด้วยใหญ่เจอ16โลโอ้โหเจอนะสวยไหวไหมพี่วันนี้พี่ไหวนี่จับแทงพี่ไหวมายืนเชียร์ด้วยครับพี่คิดว่าจุดที่ทำให้รับการชุมนุมนี้อยู่ที่จังหวัดไหนเตะนะครับตัดเตะนี่ก็ตามแผนที่วางไว้เลยวันนี้เน้นที่วงนอกใช่ไหมครับใช่ก็ดูแล้ววงในลำบากหน่อยโอ้ก็เล่นของเขาด้วยไปต่อไปใครก็ได้นั้นขออนุญาตทุกคนก่อนดีกว่าครับนะพี่ชุยเหนื่อยขอตัวไปสุดท้ายฝากถึงแฟนคลับ FC นะพี่ขอบคุณ FC ทุกคนเลยนะครับตั้งใจนะพี่เป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้เต็มที่ครับยินดีด้วยครับวันนี้เหนื่อยแล้วเจ็บนะครับเหนื่อย